นมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะปริญญาไม่มีแต่มีหวีนะคะแต่มีหอยนะคะมึงกูไม่เมากูบอกแล้วกูกลับได้โอ๊ยแป๊บนึงมึงแป๊บนึงโอ๊ยกูโทรเรียกแก้วแล้วต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวแก้วก็มาเขยไปเที่ยวต่อกับพี่ไหมจ้าน้องสาวไม่ไปฉันไม่รู้จักคุณจะกลับบ้านเสร็จกูแน่ฮัลโหลแก้วเหรอคะเมื่อไหร่จะมาคะเนี่ยผมใกล้ถึงแล้วครับผู้โดยสารเชิญขึ้นรถเลยครับผู้โดยสารมาถึงแล้วเหรอทำได้ไม่เก่งกันใจเย็นครับคุณผู้หญิงถึงรถแล้วเหรอยังไม่ทันเปิดประตูเลยจ้าหนูแต่ท่านี้พี่ก็ว่าได้อยู่นะห้อยเข้าปากช้างหวานหวานเต็มคาราเบลเลยจ้ะหนูเฮ้ยทำอะไรอ่ะเรื่องของผัวเมียมึงอย่ายุ่งได้ไหมเมียกูแอบไปเที่ยวกับชูแล้วโดนกูจับได้กูจะพามันกลับบ้านเนี่ยมึงมีปัญหาอะไรปะไม่มีอะไรครับขอโทษเลยนะครับแกฉันว่ามันแปลกๆตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะคนที่มารับเนี่ยเป็นแก๊ปหรือว่าเป็นสามีของแกหรือว่าจะเป็นคนร้ายอะแกนั่นดิเอางี้เดี๋ยวฉันจะเข้าไปสืบเองถ้าเกิดว่ามันเป็นคนร้ายเนี่ยฉันจะส่งสัญญาณทางงูมาให้แกแล้วหลังจากนั้นอะแกก็รีบโทรแจ้งตำรวจมาเลยนะเออเอางั้นก็เอาคุณผู้ชายคะมากัดจังหวะกูอยู่ได้ทำอะไรอยู่ล่ะคะดีว่าภรรยาของผมเมาอะครับผมจะส่งภรรยาของผมกลับบ้านคนนี้ภรรยาคุณแน่หรอคะแล้วภรรยาคุณชื่ออะไรหรอคะชื่อสุปราณีครับสมัยนี้หาผู้ชายที่ดูแลผู้หญิงแบบนี้ยากนะคะฉันชอบมากเลยอ่ะคุณเอาใจผู้หญิงเก่งไหมคะก็ถ้าไม่รังเกียจก็ได้ทุกคนเลยครับใจเย็นๆก่อนสิคะในผับเนี่ยชักเซ็กซี่กดเมียคุณต้องเยอะนะคะนี่ขนาดยืนอยู่เฉยๆยังเซ็กซี่ขนาดนี้แล้วถ้าเต้นจะเด้งดึงไหมนะ1 2เต้นค่ะคุณพี่ใช่ค่ะหุ่นเซ็กซี่มากเลยนะจ๊ะน้องยกอีกสิคะยกอีกยกหยุดเต้นแล้วครับนี่เจ้าที่ตำรวจคุ
ณตำรวจคะไอ้นี่แหละค่ะที่เป็นคนร้ายอ่ะถึงบ้านแล้วหรอเนี่ยมึงเนี่ยนะเป็นตำรวจผมเป็นตำรวจครับดีที่ผมเอะใจนะดูจากเหตุการณ์แล้วเนี่ยมันผิดปกติผมเลยเฝ้าดูอยู่ห่างๆโชคดีที่มีพลเมืองดีสองคนเนี้ยช่วยเหลือคุณไว้ไอ้ผู้ชายคนเนี้ยไม่เห็นคุณไม่มีสติก็เลยคิดจะลวนลามคุณเดี๋ยวนะเมื่อกี้ฉันจำได้ว่าฉันรอแก๊ปมารับฉันไปส่งที่บ้านฉันยังไม่ถึงบ้านอยู่หรอคะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยคุณตำรวจมาจับผมทำไมเนี่ยผมเนี่ยจะไปส่งเมียกลับบ้านเมียแกที่ไหนก็ต้องมาแถเลยนะและชื่อที่แกบอกอ่ะก็ไปตรงกับชื่อในบัตรของผู้หญิงคนนี้ด้วยกล้าดีเนี่ยมาทำกับกูแบบนี้ใครเป็นเมียมึงฮะไอ้ขยะสังคมก็ดูคุณสิแต่งตัวซะเซ็กซี่ขนาดเนี้ยแถมยังเมาอีกเป็นใครจะอดใจได้ไหวล่ะทำไมมันเกี่ยวไรกูจะแต่งตัวยังไงมันก็เรื่องของกูสิทธิ์ของกูนี่มันร่างกายของกูมึงไม่มีสิทธิ์แล้วต่อให้ไม่ใช่กูมึงก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำกับคนอื่นแบบนี้มึงเข้าใจไหมพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วต่อจากนี้ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเชิญเลยครับคุณอ่ะในคุกอ่ะยังมีอะไรรอคุณอยู่อีกเยอะบางทีคนอื่นแบบคุณอ่ะอาจจะชอบก็ได้นะไปผมไม่อยากไปครับคุณตำรวจผมไม่หื่นแล้วแล้วรถผมอ่ะจะเอาไปส่งยังไงก็ขอบคุณคุณทั้งคู่เลยนะคะที่ช่วยฉันไว้อ่ะนี่ถ้าพวกคุณไม่กล้าเข้ามาช่วยฉันอ่ะป่านนี้ฉันคงจริงๆแล้วเป็นเพราะฉันดื่มมากไปหน่อยค่ะก็เลยไม่มีสติถ้าไม่ได้พวกคุณถ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะฉันก็คงจะเสียใจไปตลอดชีวิตแล้วค่ะต่อไปฉันคงไม่กล้าทำอะไรแบบนี้แล้วอะค่ะจะเที่ยวยังไงก็ได้นะคะแต่ว่าต้องปลอดภัยด้วยใช่ค่ะยิ่งผู้หญิงอย่างพวกเราต้องระวังตัวเองให้มากๆอย่าให้ตกเป็นเหยื่อเหมือนข่าวที่เป็นอยู่ในสังคมทุกวันนี้ค่ะนี่บัตรของคุณค่ะขอบคุณทีมนะคะ